านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทีมข่าวคุณภาพเนื้อข่าวคุณภาพสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz สนใจธุรกิจส่งออกเริ่มต้นทำยังไงดีคะก็ไปที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเลยเขามีสารพัดคอร์สอบรมที่เธออยากรู้ใหม่อย่างฉันเนี่ยนะใช่ทั้งมือใหม่มือเก่านั่นแหละถ้าอยากรู้ก็มาเรียนได้ครับตั้งแต่คอร์สความรู้เบื้องต้นในธุรกิจส่งออกการขยายตลาดประเทศเพื่อนบ้านไปจนถึงการอบรมจัดเตรียมเอกสารส่งออกอย่างมืออาชีพแล้วต้องไปสมัครที่ไหนยังไงล่ะสนใจก็โทรสอบถามกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เลยครับโทรสายตรง1169หรือคลิก www.ditp.go.th ใหม่ครั้งแรกจาก AIS Super Combo Lava 4.0สมาร์ทโฟนมาพร้อมกับเซลฟี่แฟลชติดกล้องหน้าถ่ายชัดแม้ในที่แสงน้อย AIS Super Combo Lava 4.0 เพียง 2,190 บาทพิเศษสำหรับลูกค้า AIS One Two Call รับค่าโทรฟรี 2,200 บาทพร้อมเล่นไลน์ Facebook ฟรีไม่อั้นนาน10เดือนที่ AIS Shop Television และร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้จาก AISVision and Action คนธุรกิจโดยนิตยสาร SME Plus คู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมาทำไมบางทีเราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่มันขาดอันแรกคือจิตวิญญาณของเจ้าของตันภาสกรณทีนักธุรกิจนักการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย Vision and Action คนธุรกิจโดยคู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจนิตยสาร SME Plusคิดถึงโฟกตู้คิดถึงโฟกธนบุรีเมื่ออาชีพรถโฟกตู้โดยเฉพาะมีทั้งรถสแตนดาร์ด11ที่นั่งที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือจะแต่งเป็นเบาะหนังหรูหรา VIP พร้อมคอนโซลกันกระจกแบบลิมูซีนก็มีให้เลือกโฟกธนบุรีฉลองเปิดโชว์รูมใหญ่แห่งใหม่กว้างขวางสะดวกสบายที่บางประกอบปากซอยสุขสวัสดิ์18เชิญพิสูจน์ราคาพิเศษได้เลยครับโฟกธนบุรีบางประกอบ02-874-4999 874-4999สิงคอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนและทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวกับดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News ในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนคุยกับรายการผ่าน SMS พิมพ์ GG ตามด้วยข้อความส่งมาที่455-4522สวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandก็คือจะหอบกันนิดนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ประเทศไทยสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ28พฤษภาคม2558นะคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 ค่ะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านสวัสดีนะคะคุณดนัยคะสวัสดีครับคุณแมวสาวครับเอาละครับประเทศไทยเช้าวันนี้ต้อง3ข่าวนี้เลยค่ะต้อง3ข่าวนี้จริงๆใช่อยู่ในกระแสมากข่าวที่1กระทรวงการต่างประเทศสั่งถอนพาสปอร์ตทักษิณชินวัตรค่ะไม่น่าตื่นเต้นเดี๋ยวเอาตารางขึ้นเลยนะจะว่ากันไปแล้วนะถอนถอนนับตั้งแต่2549ค่ะเป็นต้นมาในช่วง89ปีนับถึงปัจจุบันนะในช่วง9ปีค่ะถอนถอนคืนคืนพาสปอร์ตทักษิณเนี่ย9ปี5รอบแล้วนะ5รอบถอนถอนคืนคืนนี่แหละยุคสุรยุทธ์จุลานนท์ถอนพาสปอร์ตทักษิณยุคสมัครสุนทรเวชคืนพาสปอร์ตทักษิณยุคอภิสิทธิ์ถอนพาสปอร์ตทักษิณอีกรอบยุคยิ่งลักษณ์ก็คืนให้พาสปอร์ตทักษิณอ่ะเวียนกลับมายุคนี้ปัจจุบันยุครัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมฮะสั่งถอนอีกแล้วค่ะครับหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยกลับมาก็คงกลับสู่อำนาจก็คงจะมีปฏิบัติการคืนพาสปอร์ตให้กับพรรครอบที่หกก็คือคืนพาสปอร์ตทักษิณเป็นสีสันของชีวิต
คราวนี้เรื่องนี้นั่นนะครับต้องบอกว่าคุณทักษิณแกไม่ระคายหรอกบางซุ้มเสียงเขาบอกว่าแกมีพาสปอร์ตตั้ง6ประเทศโอ้โหประเทศไทยเนี่ยพาสปอร์ตประเทศไทยแกมี2เล่มแน่ๆนะแต่ว่าประเทศอื่นอีกกี่เล่มระหว่างที่แกจรยุทธไปทั่วโลกเนี่ยก็ไปวางทางวางที่วางทางอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งแกก็ได้พาสปอร์ตอีก5ประเทศนะฮะแล้วแต่จะหยิบเอาพาสปอร์ตประเทศไหนมาใช้มาเล่นถูกถอนประเทศนี้ก็ใช้อีกประเทศหนึ่ง Please catch me if you can ผมเดาเลยทักษิณก็คงจะต้องโพสต์ข้อความอย่างนี้ใน Facebook ตัวเอง Please catch me if you can โปรดมาจับฉันสักทีถ้าคุณสามารถนะประมาณนั้นสีสันไม่ใช่สาระไม่ใช่แก่นก็แค่อิโมชันแนลทางการเมืองแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่จุดเปลี่ยนไม่ใช่จุดชี้ข้าที่สองโลทีมเศรษฐกิจโอ้อันนี้มาอันนี้เหมือนกันอ่านเลยฮะดึงประสานนั่งแทนหม่อมอุ๋ยจอบปรับครม.กรกฎาคมหรือทีมเศรษฐกิจอ่ะโอเคเป็นข่าวเอ็กซ์คลูซีฟของค่ายมติชนครับนะฮะใช่แล้วว่าจะปรับครม.โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยกรกฎาคมเนี้ยประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจากหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลมาเป็นคุณเป็นดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันซึ่งกำลังจะครบวาระกำลังจะครบวาระอีกสักเดือนกระมังอีกสักเดือน2เดือนใช่ค่ะดร.ประสานก็จะครบวาระต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าแห่งชาตินะเอ๊ะจังหวะกรกฎาคมหรือเปล่าโดยประมาณทันทีที่ครบวาระพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าแห่งชาติก็จะกระโดดไปหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลยเข้าสู่การเมืองมารับตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรจริงๆเช้าวันนี้เราพยายามต่อสายไปทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลกสช.นะฮะเริ่มจากหัวหน้าทีมหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะส่วนอาจารย์ดำรงชัยอัครศิลป์นีรัตน์พลังงานปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เช่นกันไม่พูดเรื่องนี้คุณปรีดีธรคุณปิติพงษ์รมว.เกษตรตัดสายทิ้งคุณสมหมายรัตน์คลังก็กำลังไล่ล่ากันอยู่ตามตัวอยู่ประมาณนั้นก็เลยยังไม่ได้ใครมายืนยันเรื่องนี้ข่าวที่3ข่าวที่3ค่ะนี่ก็เรื่องสำคัญค่ะชัดเจนนะครับออกจากปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ค่ะอย่างเป็นทางการเมื่อวานคณะทูตประจำสหประชาชาติของ12ประเทศเนี่ยนะก็หารือกันมือกันเข้าพบแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรตัวมีอะไรกับพลเอกประยุทธ์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองมีการสอบถามแน่นอนสำคัญที่สุดนะไฮไลท์ก็คือออกจากปากของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์พูดกับนานาชาติเป็นครั้งแรกว่าคงต้องเลื่อนการเลือกตั้งเป็นกันยา2559ชัดเจนนะชัดเจนจบชัดเจนสำหรับเมื่อวานนี้ที่พูดกับทูตจบ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 เอาละครับนี่คือ3ข่าวที่จะต้องโฟกัสกันเป็นพิเศษเลยนะเป็นตัวชี้นิดนึงบางอันก็ไม่ได้ชี้อะไรก็เป็นอีกครั้งแล้วก็เป็นสีสันเป็นอิโมชันอลเป็นอารมณ์ทางการเมืองก็เท่านั้นไปกันที่เรื่องปลดหม่อมอุ๋ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหาการเมืองแต่ที่จริงก็มี2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือว่าเอ๊ะเราไปกันที่ในเมื่อตามข่าวของมติชนในเมื่อข่าวของมติชนระบุว่าเขาจะปลดหม่อมอุ๋ยแล้วเขาจะเอาผู้ว่าแบงค์ชาติมาคุมทีมเศรษฐกิจรัฐบาลแทนดังนั้นเราจะไปกันที่ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยดร.อนุสรณ์ธรรมจัยก็หลายตำแหน่งมากนะครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเป็นบอร์ดแบงค์ชาติแหละค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อนุสรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับครับดร.สอนครับคงมี2ประเด็นประเด็นที่1ข่าวพาดหัวของมติชนจะใช่หรือไม่ใช่ระวังไว้ก่อนนะครับและจะกระโดดไปในประเด็นที่2นะถ้าเขาเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจากคุณชวีธรเป็นดร.ประสานจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมั้ยเนี่ยช่วยมั้ยคะจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมั้ยฮะช่วยมั้ยคะอาจารย์คะครับผมคิดว่าการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะมี
นัยยะสำคัญมากๆนะฮะในแง่ของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจน่าจะไม่มีนัยยะสำคัญอย่างมากๆต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใช่ครับใช่ครับทำไมล่ะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นนะครับอ่ะกระเตื้องขึ้นเหรอฮะฮะกระเตื้องขึ้นครับเมื่อเทียบกับปี57นะครับอ๋อครับเพราะว่าปี57เนี่ยเศรษฐกิจมันขยายตัว 0.9% เท่านั้นเองครับปีนี้คาดว่ามันจะขยายตัวได้ 3-4% หมายถึงทั้งปีนี้นะครับใช่ๆมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับนะฮะครับค่ะเพราะว่าไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยมันขยายตัว 2.1 ครับไตรมาส1ไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 3% ครับแต่ว่าการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีความคาดหวังว่ามันจะต้องดีกว่านี้มากไงฮะอ๋อครับเพราะว่าโดยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์ทางการเมืองเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันควรจะโตได้ 5-6% โดยศักยภาพนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไหมไม่มีครับเพราะว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบมากกว่าคือถ้าเรายังอยู่ภายใต้ระบบที่ไม่ปกติคือไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะโตได้แค่นี้ครับเพราะว่าอย่างในแง่ของการส่งออกอย่างเงี้ยตอนต้นปีเนี่ยทาง EU เขาตัด GSP ถูกไหมครับซึ่งการตัด GSP เนี่ยก็รู้มานานละว่าเขาต้องตัด GSP เพราะว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นต้องให้ GSP แล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นรัฐบาลที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยมาจากการเลือกตั้งตามระบบปกติเนี่ยเขาก็จะไปเจรจาทางการค้าได้คือไปทำ FTA ไปทำนู่นทำนี่ข้อตกลงใหม่มันก็จะมาชดเชยที่ถูกตัด GSP ไปแต่ว่ามาเป็นรัฐบาลที่ภายใต้ระบบที่ไม่ปกติเนี่ย EU เขาก็ไม่เจรจาด้วยมีข้อจำกัดในการที่จะไปคลี่คลายข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศใช่ครับใช่ครับมันคือมันมีข้อจำกัดโดยตัวระบบของมันเองฉะนั้นการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากนะแล้วก็ทีมของท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรลำตีคลังท่านสมหมายภาษีนะฮะท่านก็พยายามปฏิรูปเศรษฐกิจนะซึ่งมันเป็นเรื่องของการวางรากฐานระยะยาวอะระยะสั้นนี่มันทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ก็ประกาศแล้วว่าอยู่ตามรถแมพอยู่ตามรถแมพก็ปีกว่าๆฉะนั้นปีกว่าๆนี่ก็วางพวกพื้นฐานระยะยาวไว้ดีกว่าซึ่งในระบบปกติเนี่ยมันทำได้ยากอย่างเช่นที่พยายามผลักดันเรื่องภาษีมรดกซึ่งก็ผ่านแล้วนะแล้วก็พยายามผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าอาจจะมีการชี้แจงที่ไม่ดีพอก็เลยถูกค้านมากจริงๆสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการกระจายความมั่งคั่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยบางเรื่องนี่ก็อาจจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบนิดนึงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะการที่สินค้าเกษตรเนี่ยมันราคามันตกอย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะเพราะเป็นเพราะเราไปยกเลิกนโยบายบางอย่างโดยที่ยังไม่มีอะไรมาทดแทนครับอย่างผมยกตัวอย่างราคาข้าวเนี่ยตอนที่รับจำนำข้าว 15,000 บาทต่อเกวียนเนี่ยเกษตรกรก็มีรายได้สูงถูกไหมฮะครับเพราะเขาขายข้าวได้ราคาดีแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าเงินตรงเนี้ยมันก็เป็นเงินที่รัฐบาลก็ต้องเอาไปแทรกแซงราคาครับนะซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นหนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าการไปยกเลิกเลยทันทีเนี่ยมันก็ทำให้ราคามันซุดตัวลง แล้วก็ข้าวมันก็อยู่ในสต็อกของรัฐบาลเนี่ยตั้ง18ล้านตันนะฮะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้เศรษฐกิจในภาคชนบทเนี่ยมันซุดตัว
เพราะว่าอยู่ดีๆรายได้เขาลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยฮะตอนนี้ข้าวเนี่ยมันเกวียนละประมาณ 7-8 พันบาทต่อเกวียนเองมันหายไปเกือบครึ่งนะฮะเขารับเขาปรับตัวกันไม่ทันนะฮะแล้วก็ทางด้านค่าของชีพเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาคือเวลาเราพิจารณาปัญหาเนี่ยเราต้องดูตามข้อเท็จจริงและตัวเลขครับเงินเฟ้อเนี่ยต่ำมากครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันลงถูกไหมครับครับปัญหาของผู้คนเนี่ยมันเป็นปัญหาทางฝั่งรายได้มันไม่มีรายได้คือรายได้เขาหายไปเยอะครับแต่ว่าค่าของชีพเนี่ยมันไม่ได้สูงนะฮะอัตราเงินเฟ้อมันไม่ได้สูงนะครับโอเคนึกภาพออกนะถ้าน้ำมันมันไม่ลงเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจไทยจะหนักกว่านี้ที่มันพ่อปีแล้วนะครับก็คือว่าราคาน้ำมันมันลงมันมีตัวช่วยเดียวกันราคาน้ำมันมันลงเนี่ยมันก็เชื่อมกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำเนี่ยกรณียางพาราที่ชัดเจนที่สุดครับดร.ครับถ้าที่ฟังที่ดร.พูดมาทั้งหมดนะผมจับได้4ประเด็นนะครับประเด็นที่1เศรษฐกิจที่มันยังไม่ดีขึ้นนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกกระเตื้องขึ้นบ้างนะ okay. แต่ว่าจริงๆมันควรจะดีกว่านี้โอเคถ้ามีการจัดการที่ดีกว่านี้มันก็น่าจะดีกว่านี้มันก็น่าจะกระเตื้องกว่านี้แต่มันกระเตื้องขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วการจัดการเนี่ยมันก็ยังไปสรุปได้ว่าจัดการดีหรือไม่ดี okay.เพราะมันสรุปยากเพราะว่าเนื่องจากว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สะสมมามันเป็นปัญหาระยะยาวและมีข้อจำกัดการส่งออกเนี่ยเราบอกเราไปโทษแต่เศรษฐกิจโลกเนี่ยถามว่าถ้าเราโทษเศรษฐกิจโลกเนี่ยทำไมประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยไม่เติบโตต่ำแบบไทยใช่ไหมครับก็แสดงว่าเรามีปัญหาภายในเรื่องความสามารถในการแข่งขันขอให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยบางประเภทก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพราะมันคือปัญหาภายในแล้วปัญหาภายในเนี่ยที่หนักที่สุดเนี่ยคือวิกฤตการณ์ทางการเมืองความไม่มั่นคงของระบอบประชาธิปไตยมันทำให้การลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยของบรรษัทข้ามชาติของอะไรทั้งหลายเนี่ยมันย้ายฐานการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอื่นทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะได้ประโยชน์อย่างมากจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถ้าเรามีเสถียรภาพทางการเมืองและเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงครับเอาละครับถ้าฉะนั้นผมไม่เรียงประเด็นแล้วล่ะผมไปที่ไฮไลท์เลยด็อกเตอร์ครับสมมุติว่าถ้าเขาปลดคุณชายอุ๋ยจริงๆนี่คิดว่าจะเป็นการปลดเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ปลดหรือทำให้ปัญหาดีขึ้นครับโอเคเข้าใจสมมติว่าเสริมทีมสมมติบอกว่าจะเอาด็อกเตอร์ประสานมาช่วยก็มาเสริมทีมที่มีอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนต้องเสริมไม่ใช่เปลี่ยนต้องเสริมทีมครับคือวันนี้ประเทศไทยต้องการความสามัคคีครับโอเคอะไรที่ว่าไปเอาคนหนึ่งมาแล้วเอาคนหนึ่งออกก็มาเสริมกันแต่ต้องทำงานกันให้ได้เป็นทีมนะฮะแล้วก็กลับคืนสู่ประชาธิปไตยตามรถแมปที่ประกาศเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่ตามรถแมปเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะตั้งคำถามมากเลยค่ะครับถ้าไม่มีคำอธิบายที่ดีพอนะฮะต่อให้มีฝีมือมาบริหารเศรษฐกิจดีขนาดไหนก็จะจัดการลำบากครับค่ะอาจารย์ครับถ้าเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจไปเลยเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือยังไงคะมันก็จะเกิดความขัดแย้งไงฮะเกิดความขัดแย้งสองก็คือก็ต้องดูว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เนี่ยจะมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชื่อมั่นจากผู้คนขนาดไหนค่ะค่ะแล้วก็ต้องรอเวลาในการพิสูจน์ฝีมือด้วยโอเคเอ้าช่วงรอยต่อก็ต้องมานั่งถ่ายทอดงานมานั่งแก้ปัญหาอะไรกันอีกเพราะว่าถ้าเราอยู่สั้นเนี่ยเราไปเปลี่ยนบ่อยๆไม่ดีฮะการที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยไม่พยายามเปลี่ยนครม.เนี่ยดีแล้วเพราะว่าเรามาชั่วคราวเราไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มีตามระบบครับครับถามกันตรงๆนะฮะฟันธงเลยนะฮะรัฐประศานไตรรัตน์วรกุลชื่อนี้ขายได้หรือไม่ถ้าเข้ามาคุมทีมเศรษฐกิจแทนคุณชายอุ๋ยจริงๆเอาอยู่หรือไม่ชื่อนี้ครับฮัลโหลเช็คสายนิดนึงเช็คสายนิดนึงมอนิเตอร์ด้วยนะฮะเช็คสายนิดนึงนะคะยังไวๆเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะจะได้กลับไปถามคำถามนี้นะคะแหมคำถามนี้ต้องถามสำคัญมากแล้วอยากฟังคำตอบด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะต่อสายกลับไปที่ดร.อนุสรณ์ธรรมชัยบอกกับดร.ประสาทขออีกคำถามนึงขอดร.อนุสรณ์บอกขออีกคำถามเดียวนะเอาละครับเอาละครับดร.อนุสรณ์ฮะกลับมาอีกครั้งครับ
ครับผมโอเคโอเคขอคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับพอดีผมโอเคโอเคโอเคคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายสบายดีนะครับพี่นายครับ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 ทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลเนี่ยชื่อนี้ขายได้หรือไม่และถ้าเขาเปลี่ยนเอาดร.ประสานมาคุมทีมเศรษฐกิจแทนคุณชัยอุ๋ยจริงๆเนี่ยดร.ประสานจะเอาอยู่หรือไม่หนึ่งขายได้หรือไม่ชื่อนี้สองชื่อนี้เอาอยู่หรือไม่ถ้ามาแทนอุ๋ยก็โดยศักยภาพโดยความเชื่อมั่นเนี่ยก็น่าจะทำได้ก็น่าจะทำได้นะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นอีกประเด็นนึงคือผมเสนอว่าควรจะเอามาเสริมทีมมากกว่านะฮะแล้วก็คือความเชื่อมั่นเนี่ยของคนเนี่ยที่มีต่อระบบเนี่ยมันสำคัญกว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อคนคือเวลาเราจะแก้ปัญหาของประเทศหรือเราต้องการทำให้ประเทศนี้มีอนาคตเนี่ยเราต้องสร้างระบบนะครับเราต้องยึดหลักการครับอย่าไปยึดตัวบุคคลนะครับครับครับผมครับครับที่นี่ที่นี่สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆครับแปลกใจไหมครับว่าถ้าเขาจะปลดกับหม่อมอุ๋ยจริงๆทำไมเอาละครับสงสัยจะไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวก็คงเข้าที่ประชุมไม่เสียได้โอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็ขอบพระคุณแล้วล่ะนะก็ถือว่าก็รัตนสอนธรรมจัยก็ห้าวเป้งแล้วล่ะที่ยอมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ประเด็นนี้เราไม่เห็นด้วยที่ให้ปรับทีมนะแต่ให้เสริมทีมไม่ให้เปลี่ยนย้ำนะฮะดร.อนุสรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะบอร์ดแบงค์ชาติบอร์ดแบงค์ชาติขณะที่ดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลก็เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ค่ะผู้ว่าแบงค์ชาติเพียงแค่กำลังจะครบวาระกันกันยานี้ค่ะกันยาใช่ไหมสามสิบกันยาถูกไหมฮะเขากำลังสรรหาผู้ว่าคนใหม่กันอยู่ใช่เขาภายในมิถุนายนเนี่ยน่าจะรู้ตัวผู้ว่าคนใหม่นะฮะดังนั้นถ้าจะลาออกก่อนครบวาระมาเป็นรองนายกเศรษฐกิจถ้าเขาจะเอามันก็ได้ทั้งนั้นแหละทุกอย่างมันได้หมดค่ะถ้าจะเอาใช่ค่ะใช่ไหมใช่มันได้หมดค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดือน2เดือนออกก่อนได้อ้าวเออแต่ว่าดร.อนุสรณ์ก็ห้าวเป้งนะฮะพูดเรียงอย่างเรียงประเด็นตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเห็นภาพนะครับค่ะรัฐบาลเปลี่ยนทีมเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วต้องมาเริ่มต้นแล้วก็จะทำให้เกิดรอยต่อของการแก้ปัญหาใช่การทำงานแบบไม่ต่อเนื่องไงต้องมาเริ่มมารอค่ะแต่ถ้าเสริมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านี่ข้อเสนอของอาจารย์อนุสรณ์นะคะแต่ผมก็มีคำถามถามไม่ทันนะครับถ้าเขาจะปลดคุณชายอุ๋ยจริงๆทำไมตามข่าวเขาจึงไม่เอาดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ทำไมชื่อที่จะมาแทนคุณชายอุ๋ยจึงกลายเป็นดร.ประสานแปลกใจไหมทำไมหลายคนบอกว่าเพราะแบ็คกราวด์ทางการเมืองเป็นอดีตคนบ้านเลขที่111มันไม่ใช่ประเด็นหรอกม.44มันจัดการได้ทั้งหมดเลยแหละยกเว้นได้ใช่ไหมทำไมไม่ได้ได้ไงยกเว้นได้ใช่ไหมยกเว้นรัฐธรรมนูญยังยกเว้นได้เลยได้นะก่อนจะเบรกเอาตรงนี้เป็นความขันและคันในอารมณ์มันมีข้อความ มันมีข้อความ หนึ่งข้อความอยากอ่านจังเลยนักข่าวทำเนียบกลับไปทำนาที่บ้านดีกว่าไหมอุ้ยต้องอ่านนะอ่านให้จบสิ เดี๋ยวงง มีคนส่งข้อความเข้ามาดังนี้ครับ นักข่าวทำเนียบกลับไปทำนาที่บ้านดีกว่าไหมดีกว่ามาให้เขาตอกคอกอยู่อย่างกับหมูอย่างกับหมาทุกวันไอแทนวะอันนี้สงสัยอินกับข่าวมาเช้าหรือเปล่าแล้วใครตะคอกอ่ะแล้วใครตะคอกนักข่าวทำเนียบอินกับข่าวอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาเช้าใครตะคอกนักข่าวทำเนียบตอบผมสิไม่รู้พักเถอะพักสักครู่ดีกว่าค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนVision and Action คนธุรกิจโดยนิตยสาร SME Plus คู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจสิ่งที่คุณเห็นคือความสำเร็จที่เป็นเพียง 1% ของชีวิตผมแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นคืออีก 99% ที่เป็นความล้มเหลวของผมโชอิจิโร่ฮอนด้าประธานบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น Vision and Action คนธุรกิจโดยคู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจนิตยสาร SME Plus
สนใจธุรกิจส่งออกเริ่มต้นทำยังไงดีคะก็ไปที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเลยเขามีสารพัดคอร์สอบรมที่เธออยากรู้มือใหม่อย่างฉันเนี่ยนะใช่ทั้งมือใหม่มือเก่านั่นแหละถ้าอยากรู้ก็มาเรียนได้ครับตั้งแต่คอร์สความรู้เบื้องต้นในธุรกิจส่งออกการขยายตลาดประเทศเพื่อนบ้านไปจนถึงการอบรมจัดเตรียมเอกสารส่งออกอย่างมืออาชีพแล้วต้องไปสมัครที่ไหนยังไงล่ะสนใจก็โทรสอบถามกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เลยครับโทรสายตรง1169หรือคลิก www.ditp.go.th ใหม่ครั้งแรกจาก AIS Super Combo Lava 4.0 สมาร์ทโฟนมาพร้อมกับเซลฟี่แฟลชติดกล้องหน้าถ่ายชัดแม้ในที่แสงน้อย AIS Super Combo Lava 4.0 เพียง 2,190 บาทพิเศษสำหรับลูกค้า AIS One Two Callรับค่าโทรฟรี 2,200 บาทพร้อมเล่นไลน์ Facebook ฟรีไม่อั้นนาน10เดือนที่ AIS Shop Televis และร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้จาก AIS ป่าในจินตนาการของผมก็น่าจะมีต้นไม้งอกขึ้นมาจากพื้นถนนแต่กิ่งก้านจนเขียวไปทั้งเมืองมีลำธารที่มีฝูงปลาสีสวยว่ายกันเต็มไปหมดและที่สำคัญป่าก็เปลี่ยนควันรถเหม็นๆในกรุงเทพให้กลายเป็นอากาศสดชื่นได้อีกด้วยจินตนาการกำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงสุขาภิบาล2ป่านิเวศที่กำลังจะเติบโตเป็นแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ให้คนเมืองโดยสถาบันปลูกป่าปตท.ติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลในเปิดโลกออนไลน์ยุคดิจิตอลกับ DBDเพิ่งเริ่มเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซค่ะเคยได้ยินว่ามีการจัดงานอีคอมเมิร์ซเดย์อยากทราบว่าในงานนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะสำหรับกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับอีคอมเมิร์ซไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับหนึ่งในนั้นคืองาน E-commerce Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณเดือนกรกฎาคมเพื่อแสดงศักยภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีความเข้มแข็งด้วยภายในงานจะเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่มาร่วมนำเสนอธุรกิจและบทบาทของงานกล่าวได้ว่าผู้สนใจจะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมางานนี้งานเดียวก็สามารถทำธุรกิจได้และผู้ที่ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้มากขึ้นและมีเครือข่ายทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้นในงานเดียวเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในงานยังอัดแน่นด้วยองค์ความรู้กลยุทธ์เทคนิคดีๆในการทำธุรกิจออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญและกูรูจากหลากหลายวงการที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ดีๆที่สำคัญยังมีการจับคู่ธุรกิจหรือ business matching อีกด้วยถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ e-commerce ที่ต้องการขยับขยายธุรกิจหรือใครที่ต้องการคำปรึกษาก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างละเอียดครับงาน E-commerce Day ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนั่นสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจ E-commerce ไทยนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นครับสนใจข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือคลิก www.dbd.go.th เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า AIS 3G และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100เคลื่อนเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยAIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยกับกระทรวงจอลิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์ย้ำอีกครั้งนะครับตัวบอกที่ทางการเมืองก็คืออีกหนึ่งในตัวบอกที่ทางการเมืองก็คือคำขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีย้ำอีกครั้งนะฮะคสช.จะลอยตัวอย่างไรก็แล้วแต่ว่าในครม.นั้นเกินกว่าครึ่งก็คือคสช.ชุดเดียวกันคนเดียวกันนายกก็คือหัวหน้าคสช. ค่ะ
ไม่เป็นไรในบทคสช.ไม่แสดงความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแต่ในบทของครม.คณะรัฐมนตรีแสดงความเห็นและได้แสดงไปแล้วแล้วบอกทิศทางด้วยว่าจะไปทางไหนคำขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญของครม.จะเป็นตัวบอกทิศทางการเมืองนะฮะหลายคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่าถ้าอยากจะรู้ทันคำขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญของครม.จังเลยจะทำอย่างไรถึงรู้ทันง่ายๆ10บาทซื้อมติชนฉบับเช้าวันนี้หน้า2และต่อไปถึงหน้า11เขาประมวลข้อเสนอครม.ในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญมาตีพิมพ์ไว้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะจะแก้อันไหนจะตัดทิ้งอันไหนยังไงเรียบเรียงมารายละเอียดมาตราไหนไม่เห็นด้วยประเด็นอะไรตัดเก็บไว้เลยแล้วก็ว่างๆก็นั่งสังเคราะห์ไปเรื่อยๆย้ำอีกครั้งนะครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกบอกว่าเสนอแก้ไขทั้งหมด100ถึง120ประเด็นจะกี่มาตราก็แล้วแต่ประธานโทษเขาบอกว่าเกินกว่าครึ่งเนี่ยมันไปแก้ที่ถ้อยคำตัดที่ซึ่งอันอะไรที่คุมเครืออะไรที่มันก่อให้เกิดความสำคัญผิดได้ประมาณนั้นความได้ก็จะตัดทิ้งอะไรประมาณนั้นอะไรที่ก่อให้คนไปตีกันในภายหลังเพราะว่ามันสับสนมันตีความกันได้หลายอย่างนั้นก็ตัดไปให้มันกระชับเข้าใจตรงก็ไปทำให้มันนั่นขึ้นซะกระชับขึ้นไม่ถึงครึ่งแตะที่เนื้อหาสาระค่ะแต่ในเนื้อหาสาระที่แตะนั้นประธานโทษวิธีดูวิธีสังเคราะห์นะเขาแตะที่โครงสร้างอำนาจที่อาจารย์ปื๊ดอาจารย์บริษัทอุวโนได้ออกแบบไว้หรือไม่อย่างเช่นที่มานายก อย่างเช่นที่มาส.ส.ก็คือระบบการเลือกตั้งค่ะอย่างเช่นที่มาของสว.ที่มาจากการลากตั้งการสรรหากันเองการเลือกกันเองประมาณนั้นน่ะนะครับเอากันง่ายๆเขาออกแบบโครงสร้างอำนาจให้พูดไปแล้วเดี๋ยวซวยเอากันอย่างนี้ครับไอ้คำขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญของครม.เนี่ยไปแตะที่โครงสร้างอำนาจที่ได้ออกแบบเอาไว้ที่ออกแบบกันใหม่แล้วบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประจันปื๊ดหรือไม่ถ้ามาได้แตะมันไม่มีความหมายถูกไหมถ้ามาได้แตะที่มาสว.มันไม่มีความหมายแล้วคนอื่นเขาแตะล่ะไม่มีผลล่ะให้รู้ซะมั่งใครเป็นเจ้าของเรือล่ะพูดไปเรื่อยเอากันนี้ดีกว่าโอเคไปกันที่คุณประยงปิยาจิตดีกว่าใช่ค่ะพอไปกันนะเรื่องนึงการทำหน้าที่ของสอตชค่ะเมื่อวานมีการประชุมศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสอตชสอตชนะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นประธานมติของสอตชเมื่อวานมี2เรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่1เตรียมที่จะทำหนังสือทวงถามกระทรวงทบวงกรมต่างๆจำได้ไหมครับสทช.ของพลเอกไพบูลย์นั้นได้ส่งรายชื่อไปให้นายกพิจารณาเชื้อทั้งหมดนะฮะล็อตแรกใช่ไหม198รายชื่อ198รายชื่อมันก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่นายกต้องใช้อำนาจหัวหน้าคสช.มาตรา44เชื้อค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดไปจัดการกันเองใช่ค่ะอยู่อำนาจของต้นสังกัดในการดำเนินการไอ้ส่วนที่2 ส่งต่อให้ต้นสังกัดไปจัดการกันเองนะเมื่อวานสทช.มีมติจะทำหนังสือทวงถามต้นสังกัดไปถึงไหนอย่างไรไปถึงไหนอย่างไรนะคะรอบแรกก่อนนะในขณะเดียวกันก็มีมติเรื่องที่2ก็คือจะส่งรายชื่อข้าราชการไปให้นายกเชื่ออีกรอบ2ค่ะที่เกี่ยวข้องการทุจริตนะคะ152รายชื่อค่ะรอบนี้ก็เหมือนเดิมแบ่งเป็น2กลุ่มที่นายกต้องใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ม.44เชื่อค่ะกับต้นสังกัดดำเนินการที่ส่งไปให้ต้นสังกัดดำเนินการใช่ค่ะมี2ส่วนนะคะน่าสนใจก็บอกในรอบที่2อะไรเนี่ยเขาบอกในล็อตที่2นะครับก็จะมีระดับบิ๊กๆในกระทรวงยุติธรรมด้วยนะกระทรวงที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาบริหารจัดการนั่งบริหารจัดการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยนะก็แฟร์ดีก็แฟร์ดีทำเสมอเหมือนทุกกระทรวงไม่มีละเว้นเอาที่จริงเมื่อวานเอาเลยครับไปกันที่คุณประยงปรียาจิตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ขณะเดียวกันคุณประยงก็เป็นเลขานุการของสอตช.ด้วยนะคะกรรมการชุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลขาค่ะ
ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมเข้าใจว่าไฮไลท์ของสอตชเมื่อวานจะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็จะทำหนังสือทวงถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดว่าเมื่อส่งรายชื่อของข้าราชการที่พบว่ามันมีปัญหาไปให้จัดการกันเองแล้วเนี่ยจัดการกันเองไปถึงไหนอย่างไรถูกต้องนะครับครับผมล็อตแรกที่ส่งไปเนี่ย198รายชื่อ198ข้าราชการนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เชื่อ ด้วยมาตรา44ครับกับกลุ่มที่ส่งต่อให้ต้นสังกัดไปจัดการกันเองส่วนที่ส่งต่อให้ไปจัดการกันเองนั้นมีสักกี่รายชื่อจาก198ในกลุ่มแรกในล็อตแรกครับคืออย่างนี้ครับล็อตแรกเนี่ยเดิมทีทั้งหมดเนี่ย198ครับก็ตัดคนที่เขาพ้นจากราชการไปแล้วบ้างหรือเกษียณไปแล้วอะไรไปแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือในส่วนที่ใช้ตามมาตรา44เนี่ยอีก45อ๋อ45เพราะฉะนั้นก็จะเหลือประมาณ150140กว่ากว่า140กว่ากว่านะฮะ140กว่านะฮะสรุปแล้วล็อตแรก198นั้นเชื่อด้วยมาตรา44เพียงแค่45คนนะฮะครับผมส่งต่อให้ต้นสังกัดไปจัดการกันเอง140กว่ากว่านะฮะก็ประมาณนั้นนะประมาณ130 40ในเบื้องต้นในเบื้องต้นทราบมาว่ามันยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหมครับ140กว่ากว่าที่ส่งต้นสังกัดคืออย่างนี้ที่ส่งไปนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องทำกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไออำนาจหน้าที่ตรงนี้มันไม่ได้ถูกใช้อย่างให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับครับนะฮะผลที่ตามมามันก็ทำให้มีการทุจริตมากขึ้นแล้วก็คลาคซังคลาคซังตลอดเนี่ยไอคนที่คิดจะทุจริตใหม่และใหม่ก็ไม่กลัวนะฮะเพราะเห็นไอคนที่ทุจริตไปแล้วและไปแล้วเนี่ย ก็ยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ประกอบกับว่าไอ้การที่ปล่อยให้คนที่ถูกกล่าวหาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันทำให้มีปัญหาในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นโอเคครับเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อส่งไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็ตามนะฮะก็เดือนกว่าๆนั่นนะครับก็หลายหน่วยงานเนี่ยเขาดำเนินการไปแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รายงานกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะทำหนังสือไปติดตามนะจะทำหนังสือตามไปทีนึงโอเคถามแบบฟันธงเลยนะครับที่ต้องมีมติให้ทำหนังสือไปทวงถามต้นสังกัดในส่วน140คนนั้นนะครับเป็นเพราะได้กลิ่นว่ามันไปไม่ถึงไหนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละครับก็ถือว่าในเมื่อวันเราส่งไปอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องติดตามผลนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะเราต้องการให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ตรงนี้ของหัวหน้าส่วนราชการแต่จริงๆแล้วนะฮะท่านนายส่งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวหน้าส่วนไม่ทำเนี่ยคนที่เดือดร้อนน่ะคือหัวหน้าส่วนนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านครับจะไปเจอเนี่ยมันมีกรอบเวลาไหมคะว่าส่งไปแล้วต้องดำเนินการภายในกี่วันอ๋อก็เราตอนแรกเราไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไปนะครับก็อันนั้นเป็นการดำเนินการครั้งแรกมันก็อาจจะไม่ค่อยรัดกุมอะไรเท่าไหร่ในแง่ของแนวทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับรถใหม่จะปรับเพิ่มแล้วใช่ไหมครับก็อันไหนที่ว่ามันยังมีช่องหัวช่องว่างก็จะเสริมเติมให้มันเต็มโอเคครับในล็อตที่2ในล็อตที่2 152รายชื่อนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมกลุ่มที่ต้องใช้มาตรา44กี่คนกลุ่มที่จะส่งต่อต้นสังกัดจัดการกันเองกี่คนฮะขออนุญาตรายละเอียดเป็นข้อในเรื่องจำนวนรายละเอียดตรงเนี้ย ก็ครึ่งๆอ่ะนะครับก็ประมาณนั้นแต่รายละเอียดจำนวนเท่าไหร่เลยเท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตว่าเป็นท่านรัฐมนตรีครับฮะครึ่งๆเหรอฮะครึ่งๆใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ต่างอะไรกันนะถ้าครึ่งๆแสดงว่าจำนวนของข้าราชการที่จะต้องเชื่อด้วยมาตรา44มันก็เยอะขึ้นนะก็ตรงนี้ในเบื้องต้นเสนอไปแต่จะต้องคุยในรายละเอียดกันอยู่นะครับในส่วนของพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ต้องดูรายละเอียดเพราะท่านบอกตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยมันต้องรอบคอบโอเคเข้าใจฮะในส่วนนี้มีเกษียณไปด้วยไหมคะรัฐสองนี่เกษียณไปแล้วมีไหมคะล็อต2ที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ตัดเกษียณแล้วออกไปแล้วอ๋อไม่มีแล้วนะล็อต2ไม่มีเกษียณแต่ก็ต้องยอมรับในแง่ของการปฏิบัตินั่นนะครับเราจะเที่ยวไปตรวจสอบอย่างเปิดเผยมันก็ไม่ได้นะฮะก็เข้าใจค่ะก็เอาทำให้เท่าที่ทำได้นะครับครับในล็อตที่2ที่จะส่งไปนั้นนะครับในส่วนที่จะส่งต่อให้ต้นสังกัดโดยจัดการกันเองนั้นนะครับสรุปบทเรียนจากล็อตที่1จะมีการใส่กรอบเวลาเข้าไปด้วยไหมครับ
ก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าก็ขอให้อยากจะทำให้ภายในกรอบเวลานะครับก็ต้องเขียนไปให้ชัดเลยกำหนดกรอบเวลากี่เดือนฮะยังตรงนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนตรงนี้ครับแต่จริงๆกรอบเวลาของการดำเนินการทางวินัยเนี่ยมันมีกำหนดไว้อยู่แล้วนะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนะตรงนั้นนะครับมันเป็นกรอบนะเป็นระเบียบบริหารเป็นไอ้พระราชบัญญัติการบริหารของกพ.เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายครับกฎหมายกพ.นะเป็นกฎหมายกพ.จริงๆแล้วตรงนั้นถ้าเอาตรงนั้นมากลางกันแล้วก็วัดกันตรงๆเลยมันก็จบมันก็จบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เข่งคัดอะไรตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เอาของเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาคัดใช้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับครับโอเคเห็นบอกว่าในล็อตที่2เนี่ยจะมีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับไอ้โรงพักเฉา396โรงพักอ่ะนะฮะก็ในรายละเอียดขออนุญาตนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปปท.ปปช.สตง.หรือคตร.เนี่ยเขาตรวจสอบมาอยู่แล้วไม่ใช่มาตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยโอเคเข้าใจฟันธงคำถามสุดท้ายครับผมก็จะว่าท่านเลขาท่านก็อึดอัดในการลงรายละเอียดแต่ว่าคราวนี้คำถามสุดท้ายเลยมีข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมอยู่ใน152รายชื่อด้วยใช่หรือไม่ก็มีหลายกระทรวงนะฮะโอเคเอากันให้มันชัดขึ้นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่หรือไม่ก็มีเกือบทุกกระทรวงแหละครับเอาให้ชัดขึ้นคุณทาริศเพ็งดิษใช่หรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการที่เราตรวจสอบมาตั้งเดิมแม้พี่วินัยแอบผิดอะไรเอาให้ชัดขึ้นเอาให้ชัดขึ้นมีอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยใช่หรือไม่ขออนุญาตไม่ตอบโอเคขอบพระคุณนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการปปท.นะคะคุณประยงปียาจิตนะคะแม่เรียกพี่ดนายนี่หมาแก่ก็ไม่รู้จะถามอย่างไรเรียกพี่เหมือนปิดปากหมาแก่เลยนะเนี่ยเอาก็ต้องเพราะว่าล็อตเนี่ยสงสัยบิ๊กแล้วก็อดีตบิ๊กของ DSI จะโดนด้วยสงสัยนะสงสัยต้องรอดูอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักช่วงค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตประชาชนสิ้นหวังทุกครั้งพระองค์ยังทรงเป็นแสงสว่างนำทางในความมืดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรและก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20พฤษภาคม2535ประเทศทรงทางจากพระองค์ยังคงนำเราก้าวผ่านวิกฤตแม้ในวันวานกระทั่งวันนี้เราคนไทยขอน้อมรับใส่กล้าวทีมข่าว GG News คิดถึงโฟกตู้คิดถึงโฟกธนบุรีเมื่ออาชีพรถโฟกตู้โดยเฉพาะมีทั้งรถสแตนดาร์ด11ที่นั่งที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือจะแต่งเป็นเบาะหนังหรูหรา VIP พร้อมคอนโซลกันกระจกแบบลิมูซีนก็มีให้เลือกโฟกธนบุรีฉลองเปิดโชว์รูมใหญ่แห่งใหม่กว้างขวางสะดวกสบายที่บางประกอบปากซอยสุขสวัสดิ์18เชิญพิสูจน์ราคาพิเศษได้เลยครับโฟกธนบุรีบางประกอบ02-874-4999 874-4999
ใหม่ครั้งแรกจาก AIS Super Combo Lava 4.0 สมาร์ทโฟนมาพร้อมกับเซลฟี่แฟลชติดกล้องหน้าถ่ายชัดแม้ในที่แสงน้อย AIS Super Combo Lava 4.0 เพียง 2,190 บาทพิเศษสำหรับลูกค้า AIS One Two Callรับค่าโทรฟรี 2,200 บาทพร้อมเล่นไลน์ Facebook ฟรีไม่อั้นนาน10เดือนที่ AIS Shop Television และร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้จาก AIS ที่บางจากเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องขับเคลื่อนความสุขไปได้ไกลที่สุดเราจึงมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างรอยยิ้มให้คนไทยเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวเส้นเลือดในสมองแตกโทที่หมอครอบครัวต้องการพักฟื้นโทที่หมอครอบครัวอยากทำกายภาพบำบัดโทที่หมอครอบครัวอยากปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับคนป่วยโทที่หมอครอบครัวหายป่วยแล้วอยากปรึกษาเรื่องอื่นโทรที่หมอครอบครัวดูแลมากขึ้นอบอุ่นอย่างกับครอบครัวติดต่อรอพอสอตอหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านตั้งแต่วันนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News กลับเข้าสู่เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นี่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 คุณแมวเหมียวแกแซวหมาแก่ไปต่างประเทศครั้งต่อไปขออนุญาตกสช.อะไรเนี่ยหรือยังอสก.หมาแก่ไปต่างประเทศครั้งต่อไปขออนุญาตกสช.ซะก่อนนะจ๊ะลงชื่อแมวสาวไม่ใช่แมวเหมียว คุณแมวเหมียว เขาบอกมาให้ไปขอกสช.เดี๋ยว ใครใครบอกกับคนดูกับคนฟังว่าหมาแก่ไปต่างประเทศแบบนี้เที่ยวโอเคๆมาพูดถึงอะไรที่มันใกล้ศูนย์พันและมีโอกาสที่จะศูนย์พันดีกว่าค่ะดีไหมใช่ค่ะแล้วก็คิดตามนะมโนตามนะอยากให้อะไรในประเทศไทยมันศูนย์พันเปรียบเทียบซะน่ากลัวจังผมกำลังพูดถึงสัตว์ใกล้ศูนย์พันชนิดหนึ่งใช่ค่ะชื่อของมันเนี่ยไม่คุ้นเลยค่ะเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของมันก็คือตัวไซก้าหรือกุยหรือกุยจะเรียกว่าไซก้าหรือตัวกุยนะฮะก็คือตัวเดียวกันเขาบอกว่าคือเดี๋ยวเอารูปขึ้นจอนะครับส่วนคุณผู้ฟังก็มโนตามเราคุณนายก็บรรยายไปเป็นผมมีความรู้สึกนะว่าไอ้เจ้าไซก้าหรือกุยเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกับเลียงผาผสมอูฐมันแค่หน้ามันคล้ายอูฐมากแต่ว่ามีเขาแบบเลียงผาแบบเลียงผาก็เลยเหมือนสองสัตว์มันคล้ายๆนะคล้ายๆมันเป็นสัตว์เก่าแก่เป็นสัตว์โบราณเป็นสัตว์ยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งก็คือยุคที่โลกยังเป็นน้ำแข็งเกินกว่าครึ่งขั้วโลกใช่ค่ะตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะใช่ค่ะยุคน้ำแข็งเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น่ากลัวว่ามันอาจจะมีการสูญมีความสูญเสียจะสูญพันธุ์ได้ค่ะคือเขาบอกว่าทั้งโลกเนี่ยไซก้าหรือกุยมีไม่เกิน 340,000 ตัวใช่ค่ะแล้วเชื่อหรือไม่ว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ 300,000 ตัวเนี่ยมันอยู่ในประเทศคาซัคสถานค่ะปรากฏว่าในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเจอซากศพไซก้าเนี่ยเกลื่อนทุ่งหญ้าเลยใช่ค่ะนับแสนไปเจอทั้งหมด 120,000 ตัวใช่ค่ะแสนกว่าตัวนะคะ 120,000 ตัวจาก 300,000 ตัวโอ้มันก็เยอะนะในภาพเปอร์เซ็นต์อะคุณผู้ชมทางสปริงก็คงเห็นภาพซากศพของไซก้าใช่ค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพที่เขาขุดหลุมฝังไอ้ซากไซก้าไซก้าตัวนี้แหละค่ะเยอะแยะนะคะตามภาพเห็นแล้วอันเด็ดอนาจริงๆใช่จนกระทั่งบรรดานักอนุรักษ์ทั้งหลายได้เกิดความกังวลว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์มันมีโอกาสจะสูญพันธุ์นะใช่เพราะจำนวนมันก็น้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาสูญไปอีกเป็นแสนกว่าตัวด้วยนะคะทั้งโลกมีไม่เกิน340,000ตัว
อยู่ในคาซัคสถาน 300,000 ตัวตายไปแล้ว 120,000 ตัวกำลังหาสาเหตุว่ามันตายเพราะโรคอะไรก็คงต้องมาดูวิธีการในการที่จะอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้เอาไว้ด้วยนะคะคำถามถามว่าอะไรในประเทศไทยใกล้ศูนย์พันอะไรในประเทศไทยมีโอกาสที่จะศูนย์พันไม่กล้าตอบฝากไปคิดกันต่อนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News